ที่ฉันนั้นได้รักเธอชั่วโมงสุดท้ายที่คัทเรดิโอนะครับ20:08ฮะนี่คือเพลงใหม่แนะนำประจำสัปดาห์นี้กับเพลงที่ชื่อว่าชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอบิลกินฮะเราอยู่กับบิลกินตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดี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 คนนะครับครับวันนี้มาเจอตัวเป็นๆ เคยคุยกันตอนซูมครับแต่ยังไม่เคยเจอบิวกินตัวจริงๆสักทีครับผมวันนี้มาเจอกันแล้วสองทุ่มแล้วครับวันนี้ทำงานตั้งแต่กี่โมงบิวกินตั้งแต่11โมงครับเย่ยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวครับไปซ้อมซัมเมอร์โซนิกมาตอนเช้าอ๋อใกล้ถึงแล้วเนี่ยฮะใกล้แล้วครับซัมเมอร์โซนิกเราขึ้นเวทีไหนที่โอซาก้าหรือว่าขึ้นโตเกียวครับผมน่าจะแปซิฟิกครับผมเอาเวทีแปซิฟิกใช่ครับพร้อมไหมก็ตอนนี้ซ้อมไปได้สักครึ่งทางครับครึ่งทางก็เหลือครึ่งหนึ่งก็เต็มที่ครับแต่ก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับบัตรยังมีอยู่เปล่าบัตรหมดแล้วครับหมดแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมแฟนคลับจะตามไปดูไปเชียร์ไม่ทันแล้วก็ต้องไปหาเอาดูนะโอเควันนี้เราอยู่กับบิลกินที่นี่นะครับผมลุ้นมากเลยนี่พี่ลุ้นมากเพราะกลัวเน็ตล่มกลัวแบบว่าเน็ตของเรารองรับแฟนคลับของบิลกินไม่ไหวลุ้นมากเพราะว่ามีกระตุกเล็กน้อยมีคนทักมาก็วันนี้ใครที่อยากจะถามคำถามก็ฝากถามกันมาได้ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้บิลกินก็คือมีช่วงนี้ช่วงเดินสายใช่ไหมใช่พบปะสื่อต่างแต่ละที่เยอะแยะมากมายก็ตอบกันไปเยอะแล้วมีอะไรที่อยากจะเล่าหรือยังไม่ได้เล่าไหมก็เล่าไปคนเดียวจริงๆคือไม่กลัวถามไปแล้วก็เอาถามไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวพี่ถามไปเลยถ้าไหนตอบแล้วเดี๋ยวผมจะเฮ้ยไม่อันนี้ซ้ำแล้วไม่ตอบผมไม่ตอบแล้ววันนี้กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ของบิลกินครับแล้วก็ในฐานะของเป็นศิลปินที่ทำงานเพลงของตัวเองในนามของบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับยังไงเล่าให้ฟังหน่อยบิลกินก็จริงๆก็ตั้งแต่เหมือนอย่างที่ทุกคนอาจจะได้เหมือนกับว่าทราบตามข่าวอะไรอย่างว่าจริงๆแล้วพอเราเหมือนกับว่าได้ออกมาจากค่ายเลยนะครับแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจมาเหมือนทำค่ายเล็กๆที่เหมือนกับว่าทำเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็มีเราอยู่ในค่ายคนเดียวก็คือมันเหมือนเราก็ออกมาทำเองเลยครับชื่อว่าชื่อค่ายบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์เลยก็ตรงตัวเลยก็จริงๆกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราในฐานะของการเป็นศิลปินในค่ายหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราก็มีรีซอสมีคนช่วยคิดคนช่วยวางดิเรกชันอะไรต่างๆที่เราก็จะมีหน้าที่ของเราแค่เป็นศิลปินที่ดีแล้วก็ทำงานของเราอะไรครับแต่ว่าพอเราออกมาดูแลจริงๆมันก็มีเรื่องของสิ่งที่เราเคยต้องทำแล้วเราเคยมีพี่ผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเราอะไรเงี้ยในวันนี้จริงๆแล้วเขาก็ยังช่วยเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็คือยังให้คำปรึกษาเราใช่แต่ว่าหมายถึงว่าในเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่าว่าเรามันเป็นความรู้สึกว่าเราต้องลงมารับผิดชอบมันด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกงานหลังบ้านทั้งหลายงานดีเทลต่างๆงานจัดการที่เราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหมันมีรายละเอียดพวกนี้ด้วยหรอที่กับการทำเพลงนึงมันจะต้องจัดการต้องทำแล้วต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยก็โชคดีที่เราก็มีพี่ๆในทีมที่เหมือนกับว่าบางคนก็เคยทำด้วยการที่ค่ายมาก่อนแล้วก็บางคนก็เหมือนกับว่าเพิ่งได้มาเจอผ่านการทำงานในที่อื่นหรือว่าแนะนำกันมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจแล้วก็รู้สึกสนุกในบางครั้งแต่ว่าอย่างที่บอกผมว่ามันก็กดดันมากแล้วก็เหมือนเราแบบออกไปสู่แบบสนามใหม่แล้วก็แบบมีแค่เราคนเดียวกับพี่ๆที่แบบเฮ้ยทำมาใหม่กันหมดอะไรเงี้ยไม่มีใครเคยทำกันมาก่อนเลยครับก็สนุกดีครับเหงาไหมทำงานคนเดียวก็ไม่เหงานะครับจริงๆก็ไม่ได้ทำคนเดียวขนาดนั้นจริงๆก็ทีมงานเยอะทีมงานก็ไม่ได้เยอะด้วยครับเยอะทีมงานก็ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีคนคบขนาดนั้นอ๋อขนาดนั้นเลยแต่ว่าเป็นทีมงานที่เราคุ้นเคยใช่ไหมทีมงานที่คนคุ้นก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งมาจากที่ค่ายด้วยเลยครับที่เหมือนว่าเขาก็เหมือนมาพร้อมๆกันแล้วก็บางคนก็เคยทำงานที่อื่นกันมาก่อนแล้วก็เหมือนว่าชวนกันมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่บิลกิ้นก็จะไม่ใช่แค่ศิลปินละก็คือต้องทำเองทุกอย่างทั้งหมดเลยใช่ก็วางดิเรกชันตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่ๆช่วยอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบทำคนเดียวขนาดนั้นเลยวันนี้กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ของเราซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ EP เลยป่ะครับใช่ครับอ๋ออันนี้เตรียมไว้หมดทั้ง EP แล้วยังตอนนี้หรือว่าเป็นว่ากันเป็นซิงเกิลไปจริงๆตอนนี้วางเตรียมไว้หมดทั้ง EP แล้วยังตอนนี้หรือว่าเป็นว่ากันเป็นซิงเกิลไปจริงๆตอนนี้วางดิเรกชัน EP คอนเซปต์ EP เสร็จแล้วแล้วก็วางฟังก์ชันเพลงครบแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าตัวเพลงที่เสร็จแล้วจริงๆอ่ะยังไม่ครบครับได้ประมาณ
2-3 เพลงนี่อ๋อแต่ว่าเพลงที่เหลือที่ยังไม่ได้เราก็มีมองไว้แล้วว่าเราจะให้ใครทำออกมายังไงฟังก์ชันยังไงมีภาพมีเมสเสจของเพลงครบละแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นเพลงเท่านั้นเองนั้นเล่าคอนเซ็ปต์รวมให้ฟังหน่อยสิว่าคอนเซ็ปต์ EP ชุดนี้มันจะเป็นยังไงบ้างพูดถึงเรื่องอะไรฮะก็ถ้าเล่าจริงๆเดี๋ยวผมจริงๆถ้าตามแพลนอ่ะเราจะปล่อยประมาณ 2-3 เพลงแล้วเราก็จะมาเฉลยคอนเซ็ปต์ EP ทีหลังยังไม่เล่าใช่ก็คือจะไม่บอกว่ายังไม่เล่าแต่ถ้าเล่ารวมๆก็จริงๆมันก็ผมว่ามันก็คือมุมมองความรักของเราในวันนี้แหละมั้งครับแต่วางกว้างๆเอาไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่เฉลยวางไว้แล้วใช่ว่าหมายความว่ากิมมิคของ EP นี้มันจะเป็นยังไงมันจะเราจะสร้าง relationship ระหว่างเพลงยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราบอกไปแล้วเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราอยากใช้คนเฟรชกับความรู้สึกที่เราได้ฟังเพลงนั้นจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายเราค่อยมาเฉลยว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็น5เพลงนี้ที่แต่ละเพลงทำงานยังไงแล้วมันร้อยเรียงยังไงอะไรเงี้ยครับโอเคงั้นมาเริ่มที่ซิงเกิลนี้ก่อนครับฮะชอบตัวเองตอนอยู่กับเธออ่าฮะเพลงนี้กลายเป็นคนขึ้นทั้งหมดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดก็จริงๆเพลงเนี้ยมันเป็นเราวางไดเรคชั่นแล้วเราวางฟังก์ชันของมันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วก็จริงๆคำนี้เป็นคำที่พี่แอมอัศยาเป็นคนคิดแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีการพูดคุยกันแหละว่าเอ๊ะในมุมมองเนี้ยในฟังก์ชันเนี้ยเราคิดเห็นยังไงเราคิดยังไงเขาก็จับจากคำที่เราพูดจับจากความคิดของเราอะไรเงี้ยไปขึ้นมาเป็นมาเป็นเพลงมาให้เราอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไปแก้กันมาบ้างอะไรเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ทำงานนี่คือทีมงานเดิมนะฮะที่เคยทำงานร่วมกันกับบิวกินมาก่อนพี่แอมแล้วก็มีเบลสุพลด้วยใช่ครับเราก็เคยร่วมงานกับเบลมาแล้วใช่พี่เบลเกือบจะทุกเพลงที่ทำมาก็เป็นพี่เบลเกือบจะทั้งหมดมีบางเพลงบ้างที่พี่เบลไม่ได้ทำน้อยมากเพลง2เพลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงแปรรักหรือว่าไอมีโอไล่มาก็เป็นพี่เบลทั้งหมดเลยครับเราทำงานของเราเองแล้วตอนนี้เราเลือกโปรดิวเซอร์เองเหรอก็ตัวบิวกี้เองอยากได้เบลมาร่วมงานกับแอมมาร่วมงานจริงๆพี่เบลอ่ะเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็เขาก็มาทำอยู่ Bilky Entertainment จริงๆกึ่งๆทำเป็นทั้งงานประจำป่ะก็กึ่งๆกึ่งๆครับก็จริงๆว่าพี่เบลก็ไม่ได้จะทำแค่ฝั่งเพลงแต่ว่าเขาก็จะทำในพาร์ทของการพัฒนาศิลปินดูแลศิลปินเนี่ยเหมือนกับว่าช่วยดูภาพแล้วก็คอยเลือกโปรดิวเซอร์ผมจริงๆมันเหมือนพี่เบลก็คือจะรู้ทุกเรื่องจัดการทุกเรื่องของผมอยู่ในพาร์ทของเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างพี่แอมเนี่ยเราก็มีการคุยกันว่าเอ้ยเพลงนี้ใครดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเนี้ยพี่แอมเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอ่ะลองไปคุยดูแล้วก็อ่ะคุยรู้เรื่องพี่แอมก็ใส่อินพุตเติมเข้ามาให้เราแล้วก็มันก็ออกมาเกินกว่าที่เรามองไว้อีกอะไรเงี้ยตอนที่เขาทำมาเพลงนี้คือเบลคือเป็น exclusive producer ใช่ครับแล้วโปรดิวเซอร์เป็น exclusive producer ใช่ครับแล้วโปรดิวเซอร์คือใครครับคือพี่แอมครับใช่กับพี่ชนครับพี่ชนอีกคนหนึ่งเขียนและร้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจริงพี่แอมเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองแต่ว่าพี่ชนเป็นคนอาร์เรนจ์ครับโอเคแล้วตัวบิวกินเองมีส่วนในเพลงนี้ไหมก็อย่างที่บอกว่าเราวางเรื่องชั้นตั้งแต่ภาพใหญ่ไล่ลงมาว่าเราแอททิจูดของเพลงนี้เราเห็นยังไงแล้วเขาจะหยิบอินพุตไหนไปเขียนมันขึ้นมาอันไหนที่มันใช่อันไหนที่มันไม่ใช่หรือว่าแม้กระทั่งมูดแอนด์โทนความโซหรืออาร์เรนจ์เมนต์อะไรเงี้ยเราก็คอมเมนต์หรือว่าคำที่มันอยู่ในเพลงหรือว่าการเล่าอะไรเงี้ยครับไดนามิกก็จะลงไปดูเองทั้งหมดกับพี่เบลอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่พี่แอมเขาคิดมาขายอะไรครับดนตรีมันก็ต้องเป็นตัวเราที่สุดแล้วใช่ครับเพลงนี้เล่าถึงดนตรีเราอยากได้แบบไหนรายละเอียดของมันดีเทลของเพลงนี้จริงๆรายละเอียดดนตรีของเพลงนี้เป็นเรื่องหลักๆมาจากเรื่องของรสนิยมส่วนตัวซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนชอบฟังเพลงโซลในแบบยุคเก่าๆแบบEarth, Wind and Fire อะไรเงี้ย Quincy Jones อะไรต่างๆซีรีส์มันคือเราเพลงเก่ามากเลยเนาะเก่ามากครับมันแบบผมรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบอินกับเรื่องของความรักหรือเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอ่ะดันไปอินกับเพลงที่มันเป็นเพลงแนวโทนยุคนั้นเพราะว่าเราอ่ะชอบเครื่องเวลาที่เราหลับตาฟังแล้วเราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีเราเห็นคนเล่นมันอยู่จริงๆเป็นเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเราได้รับเซนส์ของความเป็นมนุษย์ในเครื่องดนตรีในรายละเอียดของดนตรีเพลงนั้นนะเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นนะมันโรแมนติกมันเลยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดึงเอลิเมนต์เนี้ยเข้ามาอยู่ใน EP ที่เราจะทำด้วยนะครับก็เลยเอามาใส่ใช่ครับก็จริงๆน่าจะเป็นหมดเลยครับ5เพลงน่าจะเป็นแบบโทนอยู่ในประมาณนี้เลยความป๊อปโซประมาณนี้หมดบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศประมาณนี้ผ
ผมว่ามันก็จะมีหลายๆรสในความเป็นโซอยู่อะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ที่คุยกันหลังไมค์ก่อนที่จะไลฟ์นี่ถามบิลกินว่าพี่จำไม่ได้ว่าบิลกินภาพบิลกินเป็นนักร้องมาก่อนหรือเป็นนักแสดงมาก่อนครับคือภาพตอนนี้พี่จำบิลกินเป็นนักร้องไปแล้วไงแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเป็นนักแสดงมาก่อนตอนนั้นเป็นคนรู้จักเราจากซีรีส์ใช่ไหมจริงๆจริงๆทำงานแสดงมาก่อนนะครับแล้วก็มีพิธีกรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆงานที่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนแรกของเราเลยเงี้ยมันคือละครรักสุขใจในฉุกเฉินแล้วเราก็ดันโชคดีมีโอกาสได้ด้วยอะไรครับแล้วก็พอยาวมาถึงแปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วก็ยังเป็นเราก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยมันเลยเหมือนกับว่าในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเติบโตแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราได้ทำทั้งการแสดงแล้วก็เพลงตอนที่มาเป็นนักแสดงเราคิดไว้ไหมว่าเราจะมาเป็นนักร้องก็ไม่จริงๆไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าทั้งรักสุดใจแล้วก็แปรรักเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากฝั่งแสดงก่อนแต่ว่าเพลงมันเป็นเหมือนเพลงประกอบละครที่มาช่วยเล่าเป็นผลพลอยได้นะคนก็เลยรู้เลยแล้วก็ใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนไหนครับก็จริงๆผมเคยเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยครับตอนเด็กก็จะแบบเป็นเหมือนเด็กที่มาม่าก็จะชอบให้เราแบบไปค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยว่าทุกๆซัมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบส่งไปเรียนคอมพิวเตอร์ส่งไปเรียนร้องเพลงส่งไปเรียนเต้นส่งไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนทุกอย่างส่งไปเรียนเตะบอลตีแบดตีปิงปองโยนโบลิ่งอะไรโอ้ยผมเรียนเยอะมากเรียนว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็จะอยากให้เราไปลองทำหลายๆอย่างเพื่อให้เราเหมือนไป explore ตัวเองว่าให้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรครับแต่เหมือนพอเวลาผ่านไปอ่ะสิ่งเดียวที่มันยังค้างอยู่ในความรู้สึกเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปทำมันอีกครั้งก็คือการเรียนร้องเพลงเลยเราเลยแบบกลับไปเรียนร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณป.6 อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่อยๆมาแต่เราก็ไม่ได้มีความมั่นใจในการร้องเพลงนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามีความสุขในการที่เราร้องเพลงอยู่กับครูสอนร้องเพลงแล้วก็ร้องคาราโอเกะอยู่ในห้องคนเดียวมากกว่าเลยแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราแบบสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมเลยครับที่เหมือนต้องหาตัวแทนไปร้องแล้วเราก็เหมือนกับว่าดันโชคดีโดนบังคับออกไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็เป็นจุดที่มันปลดล็อกตัวเรามากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักแล้วเนาะพอมาเป็นเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาได้กระแสแรงมากเลยใช่ไหมเห็นว่าทางพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายนี่คือเป็นไวรัลอันดับหนึ่งหมดเลยเหรอก็ใช่ครับแต่ว่าก็ทำไมอ่ะผมว่าเรามีแฟนๆที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่คนชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ครับนี่ยอดวิวไปกี่ล้านแล้วอ่ะตอนนี้ประมาณ3ล้าน5ครับ3ล้าน5เหรอ3ล้าน5กี่วันฮะภายในเวลาภายในเวลา7วันครับ7วัน1สัปดาห์3ล้าน5แล้วโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยเนาะนี่มาแรงนี่เพราะว่าเพลงด้วยแล้วก็ตัวมิวสิกวิดีโอด้วยหรือเปล่าก็ผมว่ามันส่งเสริมกันแหละครับทั้งเหมือนว่าการสื่อสารมันก็ดีที่สุดก็คือเพลงเล่าขาดแล้วก็ภาพส่งเสริมเพลงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะโชคดีที่ผมว่าผมมีความสุขมากว่าพอเรามาทำแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าเราตัดสินใจโดยแบบเราไม่รู้เลยถูกเลยผิดแต่ว่าเราใช้แค่ความรู้สึกเราใช้แค่เซนส์ของเราบวกกับเหตุผลแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีกับพี่ๆทุกๆคนอะไรเงี้ยช่วยกันคิดช่วยกันทำตัดสินใจร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันอะไรเงี้ยพอมันวันที่เราดีใจที่ในวันหนึ่งที่เราจริงใจกับงานเรามากๆแล้วมันคนเห็นสิ่งนั้นคนเห็นความรู้สึกเห็นความเพียวที่เราใส่ลงไปในงานของเราอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเราดีใจมากกว่าที่สุดท้ายแล้วอีกส่วนนึงคือเรารู้สึกว่าคนยอมรับในความคิดในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยในตัวตนของเราด้วยอะไรเงี้ยในมิวสิกวิดีโอเรามีส่วนคิดไอเดียหรือว่าพล็อตในเรื่องนี้ไหมก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นทางพี่พ่วงกับมากกว่าแต่ว่าเราก็จะเล่าให้เขาฟังมากกว่าว่าเอ๊ะเพลงมันเป็นยังไงมันเล่าถึงอะไรแล้วโทนมูดแอนด์โทนภาพ EP หรือว่าคือphysical evidence ของเพลงที่เราเห็นน่ะมันเราอยากจะให้มันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราแบบเราความเป็นโซลเราของความวินเทจต่างๆแต่ว่าพวกการเต้นรำหรือว่าเรื่องของการมีกิมมิคของเทปแคสเซ็ตหรือว่าซาวด์บาวหรือว่าเรื่องของไมเมยหรือว่าภาพอะไรเงี้ยจะเป็นฝั่งทีมพี่พ่วงกับทีมโปรดักชันที่เขาไปทำกันบ้านแล้วก็มาขายเรามากกว่าเลยครับเราก็จะพูดว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้แบบเออเจ๋งเลยอันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นการจูนเดเรคชันกันมากกว่าในเล่าถึงมิวสิกวิดีโอนะพูดถึงยุคไหนเนี่ยเราย้อนยุคใช่ไหมย้อนยุคเลยมีแบบว่าเทปซาวบาวด้วยใช่ครับเกิดทันเหรอไม่ทันครับมันจะมีซีนที่เหมือนกับว่าต้องเอาเทปแล้วก็เอาปากกามาหมุนผมก็งงว่าตอนที่ผมถ่ายผมก็จะถามเขาว่าอันนี้เราทำเพื่ออะไรนะเราทำเพื่ออะไรนะหรือว่าแบบเรื่องของการแบบหมุนไปแล้วเทปมันขาดแล้วมันต้องแบบเหมือนเอาที่
แหนบหนีบขนจักรแร้มาแบบหนีบเทปแคสเซ็ตแล้วก็เอาเทปมาพันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตลับเทปเนี่ยมันจะเป็นเทปแม่เหล็กเป็นเส้นแม่เหล็กไงครับบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นกับเรื่องแบบเวลามันกระตุกแล้วมันไปติดกับตัวเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะพันม้วนกันไปหมดเลยมันก็ต้องลื้อออกมาแล้วก็ต้องเอาดินสอมาปั่นให้มันกลับเข้าที่อะไรแบบนี้แล้วมีแบบฟังไปแล้วแบบหมดอ้าวต้องขันไขกลับอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ถ่ายอยู่มันไม่หมุนอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้มันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยสนุกดีครับแต่มันก็ได้อารมณ์นะมีเทปแล้วเสร็จมีซาวเบาในยุคนั้นโอ้ยมันเป็นยุคประมาณสักแบบช่วง70 80ในประมาณอย่างนั้นที่ช่วงเทปแล้วเสร็จมาแรงแล้วพูดถึงนางเอกหน่อยจูเน่ทำไมถึงเลือกตัวนักแสดงเป็นจูเน่ก็จริงๆจูเน่เนี่ยผมเคยทำงานกับเขาประมาณ3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมเคยเหมือนไปเป็นรับเชิญแสดงในซีรีส์ที่เขาเล่นเป็นตัวแสดงหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีโอกาสได้รู้จักกันแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้จักกันห่างๆเคยทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาทำงานเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็คุยกับทีมแล้วว่าในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องภาพมากว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนมาอยู่ในเอ็มวีของเราอะมันมีเรื่องราวที่เราจะเล่าอ่ะมันต้องทำให้คนเชื่อได้จริงๆด้วยในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยว่าพอเราปรึกษากับทีมหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสำหรับฟังก์ชันเนี้ยกับสตอรี่บอร์ดเนี้ยก็คิดว่าจูเน่อ่ะน่าจะแบบมาเล่นแล้วก็น่าจะแบบเป็นคนที่มีเคมีเข้ากันได้แล้วก็มีเสน่ห์ในการเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอทำงานด้วยกันเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นจริงๆแล้วพอจริงๆหายไม่ได้เจอ2-3ปีก็ไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยพอมาเจอเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนแบบเขาเก่งขึ้นมาแล้วก็เขาโฟกัสการทำงานมากๆอะไรเงี้ยเวลาเขาทำงานทำไมต้องเป็นเต้นเนี่ยเราถนัดเต้นเหรอบอกผมไม่ถนัดเลยครับจริงๆจริงๆมันเป็น execution ที่พี่ก๋วยเตี๋ยวคิดมาคือเขารู้สึกว่าเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเนี่ยอะไรที่กิจกรรมอะไรที่มันจะทำให้จริงๆแล้วคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันไม่เคยเรียนรู้กันอะ มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันและเรียนรู้ด้วยกันจริงๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆการเต้นรำเนี่ยมันจะต้องมองตากันแบบใกล้ๆมันจะต้องแบบซิงค์พลังงานกันมันจะต้องทำอะไรไปทำงานเดียวกันไปด้วยกันต้องก้าวขาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องโฟกัสกันและกันจริงๆมันเลยทำให้คน2คนอะสามารถอยู่ด้วยกันจริงๆผ่านกิจกรรมเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็น execution ที่ดีในการที่จะมาขยายเราความรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เรามาเจอกันผ่านกิจกรรมนี้ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็รู้ว่าเราชอบตัวเองตอนที่เราอยู่กับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็สื่อได้ชัดเจนดีนะโอ้คือเข้าใจว่าเราถนัดเต้นซะอีกเพลงก่อนตอนนี้ก็จะมีกรุ๊ปบ้างมีอะไรแบบนี้ก็อะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมเต้นไม่ค่อยสนิทกันนะการเต้นไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่สนิทกับเพลงช้ามากกว่าใช่ครับถนัดกว่าครับถนัดกว่าอย่างนี้ภาพรวมใน EP นี้ก็จะมีทั้งแล้วเขาเรียกอะไรนะสัดส่วนมันจะประมาณไหนอาจจะมีเพลงเพราะๆมากกว่าหรือว่ามีเพลงที่มันเป็นกรุ๊ปมากกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะมีพอๆกันพยายามบาลานซ์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเรามองฟังก์ชันของเพลงผ่านเมสเซจด้วยว่าเทมโปหรือว่ามูดของเพลงประมาณไหนที่มันจะมาขยายความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คิดว่าใน EP นี้น่าจะมีหลายๆรสชาติให้ได้ลองฟังได้ลองแบบรู้สึกกันไปตามอะไรครับอ่าฮะโอเคตอนนี้ก็ปล่อยมาละสัปดาห์หนึ่งนี่คือกระแสมาแรงมากๆเลยครับอ่าฮะแล้วกำลังจะมีอะไรให้กับแฟนๆได้ติดตามในช่วงนี้บ้างครับมีกิจกรรมพิเศษหรือว่ามีอะไรให้ตอบแทนแฟนๆใช่ไหมผู้ที่สนับสนุนเราแบบนี้ก็จริงๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเลยครับเพราะว่าหมายถึงวันที่6ที่7นี้ก็จะมีขึ้นคอนเสิร์ตตันไฟตันตันไฟตัน6-7เดือนหน้านี่ใช่ไหมเดือนหน้านี่ครับอาทิตย์หน้าแล้วครับซ้อมยังอันนี้ซ้อมยังซ้อมซัมเมอร์แล้วซ้อมดีแล้วตันไฟตันก็ซ้อมแล้วซ้อมควบคู่กันครับตอนนี้ซ้อม2อย่างนะครับแล้วก็จะมีซัมเมอร์ซอนิกวันที่20สิงหาครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมันเป็นซัมเมอร์ซอนิกเอ็กซ์ตร้าเลยครับเป็นโชว์ที่ไลฟ์เฮาส์วันที่24 25อะไรครับก็อีกรอบนึงนี่คือแตกต่างจากตอนที่มีค่ายมั้ยตอนนี้เราต้องบริหารเองทั้งหมดเลยป่ะใช่ครับเราก็โชว์เชิญอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องมาคิดธีมเองว่าเอ๊ะเราอยากจะมีเมสเสจอะไรที่มันแทรกอยู่ในโชว์แล้วตัวเราเองเราจะบริหารโชว์สร้างไดนามิกให้โชว์ยังไงรวมถึงโอ้โหมันแบบมันวุ่นวายมากการเตรียมเอกสารไปอะไรเงี้ยครับการแบบเลือกวง
แบ็กอัพมันเล่นเลือกแบบโชว์เรื่อง arrangement แบบเอ้ย arrange มาแบบนี้ได้ไหมอะไรไม่ได้แบบมันดีเทลมากอะไรเงี้ย ก็พี่เบลก็ช่วยเยอะมากเลยถ้ามีพี่เบลนี่ก็แบบโหไม่รอดเหมือนกันนะครับพี่เบลนี่แบบเหมือนเป็นแบบเป็น MVP เลยครับมาอยู่แบบมาถึงวันนี้รู้สึกในช่วงเวลาแบบนี้ที่ทำงานรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยชอบไหมชอบตัวเองตอนนี้ไหมผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียครับหมายความว่ามันก็อาจจะมีความวุ่นวายที่จริงๆแล้วเราก็เมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่ต้องจัดการสิ่งนั้นแล้วก็ เราก็ไม่ได้อยากทำหมายความว่าพูดตรงๆแบบงานแบบยุบยิบที่เรารู้สึกว่าเออเราเหนื่อยจะจัดการอะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกดีมันก็เป็นการเรียนรู้ที่เราก็บางอย่างเราก็อ๋อไม่รู้ว่ามันเคยมันต้องมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็ได้มีความรู้กับตัวเองมากขึ้นได้มีประสบการณ์มากขึ้นเลยแต่ในมุมนึงเราก็มีอิสระมากขึ้นแล้วมั้งครับว่าเราก็เลือกได้ทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอย่างที่บอกคือบางทีเราก็ไม่ได้มั่นใจแล้วเราก็ยังขาดคำแนะนำยังรู้สึกว่าเรายังต้องการคำแนะนำอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ยังได้คำแนะนำแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่คำแนะนำมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในการร่วมรับผิดชอบอะไรเงี้ยเหมือนว่าตอนนี้เราแบบเราทำบริษัทเองเรารับผิดชอบเองอะไรเงี้ยมันก็แต่ผมว่ามันก็สนุกแหละไม่เครียดใช่ไหมก็มีบางครั้งมีบ้างในบางครั้งที่แฟนก็จะเป็นห่วงอ๋อเครียดแต่ว่าก็จริงๆโชคดีด้วยผมว่าผมมีแบบทีมงานที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็โชคดีที่เรารู้สึกว่าเขาทำงานด้วยใจอ่ะหมายความว่าเขาเต็มที่จริงๆอย่างเงี้ยบางคนแบบเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราทำงานมาเราเจอหลายๆคนมากที่เรารู้สึกว่าเขามาทำงานนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์แต่ว่าเขามาทำงานนี้เพราะว่าเขารักเราหรือว่าเขาอยากจะซัพพอร์ตเราหรือว่าเขาอยากจะทำงานนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้มีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวเราแล้วก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็มีกำลังใจจะทำงานไปด้วยมากกว่าเนี่ยบางคนนี่มาทำงานแบบไม่ยอมเอาเงินอย่างเงี้ยบอกเอ้ยจะทำให้แบบรักมากทำให้เราก็แบบเกรงใจมันเหมือนมันซื้อใจเรามากๆแต่ละคนเลยเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็เฮ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆพอเขาอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วเราได้ทีมที่ให้กำลังใจเรามากๆแล้วก็เต็มที่กับงานมากๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราสบายใจไปได้มากๆเลยกับการที่เราเหมือนไม่ต้องห่วงในบางเรื่องเลยที่เหมือนกับว่าเรามั่นใจว่าคนคนนี้จะแบบไม่มีวันทำให้เราแบบไปอยู่ในจุดที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีโกของตัวเองไหมพอมาทำเป็นแบบเป็นบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วคือไม่ใช่แค่ศิลปินแล้วในอนาคตเราอยากจะแบบเป็นเหมือนคนดนตรีเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานทั้งหมดเลยไปถึงขนาดไหนบ้างฮะก็จริงๆผมว่าในฐานะผมในพาร์ทของการนำเพลงผมรู้สึกว่าผมก็มองแค่ว่าเราอยากจะเป็นศิลปินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเราก็อยากจะทำอะไรที่มันใหม่ดีขึ้นเรื่อยๆมีพัฒนาการกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งลงไปอินวอลฟ์กับงานตัวเองให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆคิดอะไรมากขึ้นเรื่อยๆทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะแต่งเพลงให้ตัวเองไหมเขียนเพลงไหมจริงๆผมก็มีเขียนอยู่บ้างนะมีเขียนอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ส่งให้พี่เบลฟังอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ซื้อสักเพลงผมเขียนเต็มแล้วผมเขียนไป 4-5 เพลงแล้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะคือเขาก็จะชอบบางเอลิเมนต์ใหม่แต่หมายถึงว่าเขาก็จะบอกเอ้ยเพลงนี้มีทรงเดี๋ยวเราจะไปปรับกันต่อแต่ก็สุดท้ายก็คือยังยุ่งๆกันด้วยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบต้องซ้อมหลายคอนเสิร์ตต้องทำหลายอย่างต้องจัดการนี่มันเลยเหมือนว่ามันยังไม่มีเวลาลงมาแบบโฟกัสกับอันนั้นจริงๆด้วยและอันนั้นมันเหมือนเราเป็นแต่งเล่นๆมากกว่าแต่ว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วเพลงที่มันอยู่ในฟังก์ชันของ EP ที่มันจะต้องปล่อยตามไทม์ไลน์ของมันมันเหมือนว่ามันเร่งด่วนกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตอนนี้มาศิลปินเต็มตัวเลยแล้วงานแสดงเรายังรับอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังรับแล้วก็ยังอินมากอยู่เหมือนกันยังอินอยู่เหมือนกันจริงๆผมว่าร้านยังไงอ่ะตอนนี้งานทั้งงานแสดงและงานเพลงจริงๆผมว่างานเพลงอ่ะเป็นงานที่ควบคุมได้หมายถึงว่าเราเลือกได้ว่าเราจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่แล้วหมายความว่ามันเป็นงานที่มีไทม์ไลน์การทำงานที่สั้นกว่าแล้วก็ผมว่าเพลงอ่ะทำเก็บไว้ได้ยังไม่ปล่อยก็ได้จะปล่อยเมื่อไหร่ก็เอ้ยถ่ายวีลองมาดูกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงงานแสดงอะไรเงี้ยมันเป็นงานเพลงมันเป็นงานของเราUh-huh. งานแสดงมันเป็นงานที่เขามาอยากได้เราไปทำงานมากกว่ามันก็จะมีเรื่องของไทม์ไลน์ที่มันฟิกซ์หรือว่าเรื่องของบทเรื่องของผู้กำกับเรื่องของโปรดักชันอะไรต่างๆที่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างมากกว่าที่เราต้องคอนซิเดอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างานแสดงเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างควบคุมไม่ได้ประมาณนึงว่าเอ๊ะวันนึงมันจะมีคนที่อยากได้เราไปอยู่ในงานเขาจริงๆไหมหมายความว่าการที่ผมจะรับเรื่องงานแสดงสักงานนึงอ่ะมันใช้เอฟฟอร์ตเยอะใช้เวลาเยอะใช้พลังกายพลังใจเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทำงานที่ทีมนั้นอ่ะเขาอยากได้เราไปอยู่ในงานนั้นจริงๆแล้วเขาเห็นเราอยู่ในงานนั้นจริงๆแล้วเราก็อินกับงานของเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่ามันเลยก็นี่ตั้งแต่ผมจบแปรรักมาผมก็ยังไม่ได้มีรับงานแสดงอะไรอะไรเงี้ยรวมถึงก็
ก็ยังไม่ได้รับแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนจะทำก็จริงๆแล้วมันก็มีความกระหายเหมือนกันนะครับเหมือนว่าพอเราเคยมีความสุขมากๆกับการเป็นนักแสดงอะแล้วในวันนี้เรามาทำเพลงมันก็มีความสุขมากๆในอีกแบบนึงแต่หมายถึงว่าไอ้ความสุขแบบนั้นมั้งที่เราคิดถึงว่าเฮ้ยวันนึงเราเคยมีความสุขมากๆในฐานะการเป็นนักแสดงแล้วเราทำมันได้อย่างที่เราอยากให้ทำแต่ว่าในวันนี้เราเหมือนเรารอแล้วเราก็แบบเราก็พยายามหางานที่มันสามารถปลุกใจเราได้อีกครั้งนึงด้วยก็รออยู่ครับแล้วก็อยากทำมากๆยังอินอยู่ทั้งคู่ที่ว่าแฟนๆก็รออยู่นะกำลังใจเราก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วเรากำลังจะมีมีตติ้งด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่มีตติ้งเมื่อไหร่ครับวันที่8ตุลานี่ครับ8ตุลาเป็นวันเกิดของผมด้วยอ๋อใช่ครับเลือกเองเลยว่าจะต้องจัดวันเกิดของบิลกินเองใช่ครับจริงๆงานมันชื่อว่า Golden Hours Bilkin The First Fan Meeting ครับซึ่งGolden Hours เนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่แสงมันสวยที่สุดของวันนะครับเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์เป็นสีทองครับฟ้าเป็นสีทองเนี่ยเหมือนกับว่าแสงพระอาทิตย์มันตกกระทบเป็นสีทองเนี่ยมันความซับเท็กซ์มันคือช่วงเวลาที่แสงสวยคือเหมือนเป็น best moment นะครับเรารู้สึกว่าหมายถึงว่าตั้งแต่เราทำงานมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆได้รับโอกาสจากคนรอบตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนตัวเราเองก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าเราก็มีช่วงเวลาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วตั้งแต่เราทำงานมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานของเราแล้วเหมือนกันนะในอีกมุมนึงพอเราได้จัดวันเกิดมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราในปีนึงเหมือนกันเป็นวันพิเศษของเราอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะจัดงานเนี้ยในวันเนี้ยแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็เขารักเราอ่ะเพื่อที่ว่าเราก็จะสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับโอเคงานจะมีวันที่8ตุลาคมครับตรงกับวันเกิดบิลกิ้นเลยแล้วก็คนที่จะไปนี่คือต้องซื้อบัตรได้เมื่อไหร่ให้วัน30นี้ครับวันเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์ครับใช่วันเสาร์จัดที่รัชดาลัยครับรัชดาลัยก็จุได้ประมาณสัก1,000กว่าคนครับ1,000กว่าแต่แฟนเป็นล้านเลยนะก็ทำไงอ่ะโมอาจจะมีหลายเซกเมนต์นะบางคนก็อาจจะแบบมาบางคนแบบมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับคือมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยแต่ก็วันจะมี2รอบครับมี2รอบวันนั้นมี2รอบ2รอบก็ได้หลักพันอยู่ดีใช่ใช่มั้ยอย่างงี้ไม่ทวงกันหน่อยนะฮะก็จริงๆเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราจัดแฟนมิตครั้งแรกแล้วเราว่าเราอยากจะทำให้มันอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถดูแลกันและกันได้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไซส์ลงละครเนี้ยมันกำลังดีที่เราสามารถคนได้เห็นเราเป็นตัวแล้วเราก็ได้เห็นสายตาของทุกๆคนที่เรากำลังโฟกัสกันและกันจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะทำให้มันอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็อะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเอารัชดาลัยดีกว่าเพื่อมันจะได้เหมือนกับว่าได้บรรยากาศของโรงละครที่เราแบบเหมือนเวลาที่เราไปดูโรงละครเราไปดูคนเล่นละครในทีแล้วเราได้เห็นสายตาได้เห็น acting ของเขาที่มันแบบมันไม่ได้ไกลเกินไปอะไรเงี้ยไม่มีเพิ่มรอบนะไม่มีครับสองรอบเท่านั้นใช่ไหมสองรอบครับนั้นวันเสาร์ก็ไปช่วงชิงกันหน่อยครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันก็คงเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เป็นแฟนคลับนะฮะแต่ว่าแฟนคลับก็คงรอให้กำลังใจเราอยู่แล้วเนาะเพลงนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขอมาได้ที่ Cat Radio 0253096หมดแรงเลยนะบิลกินโอ้สบายมากครับอยู่ได้ทั้งคืนโอ้ทั้งคืนนะโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วอยากจะให้บิลกินฝากเอาไว้แล้วกันจริงๆอยากให้ร้องเพลงสักนิดหนึ่งแต่กลัวพี่สงสารจังเลยกลัวว่าจะไม่มีไม่ต้องสงสารแล้วครับ ชีวิตก็แบบนี้แหละครับใช่ไหม ทำเองทุกอย่างแล้วให้ทำอะไรก็ได้สบายมากอยากให้แบบร้องเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างนิดนึงก็ได้ไม่ต้องเต็มเพลงก็ได้อย่างน้อยให้แฟนเขาจะได้ยินเสียงบิลกินแล้วก็นอนหลับฝันดีในคืนนี้อะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมขายของเสร็จแล้วกันเดี๋ยวร้องเสร็จแล้วคนจะปิดไปก่อนอาจจะขายอะไรอ่ะขายก็ตอนนี้นะครับเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับปล่อยไปแล้วนะครับ MV นะครับดูได้ทาง YouTube Channel Wilkin Entertainment นะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็สำหรับ Golden Hours Wilkin The First Fan Meeting นะครับก็รับอัปเดตทีก็จะจัดวันที่8ตุลาคมนี้นะครับขายบัตรวันที่30นี้นะครับ10โมงทาง Ticket Melon นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูตันไฟจันกับไปดูซัมเมอร์ซอนิกก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็เนาะฝากไว้สำหรับเสียงร้องของบิลกินเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันได้ครับฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันได้คลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิม
ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีกันชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอโอเควันนี้ขอบคุณบิวกินมากๆนะครับพี่เอ๊ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้แล้วก็แฟนๆคลับทุกคนก็ส่งกำลังใจให้บิวกินด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเพลงนี้เอาไว้ด้วยชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะฮะขอบรรดาที่คัทวิดีโอวันนี้ขอบคุณบิวกินมากนะครับครับผมพี่เอ๊ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ